بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله إليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينSayyidina wa nabiyina Abin Qasimin Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumina wal-mazlumin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in min al-ana ila qiyami yawmiddin Rabbi shrah li sadri wa yassirri amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawliAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยต์วงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านกัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงประทานตอฟีกโอกาสนี้ครั้งหนึ่งให้ผมได้มาพบนักเรียนนักศึกษาทุกท่านมานำเสนอบทเรียนหลักศรัทธาอิสลามซึ่งบทเรียนที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของอัตอิลาฮีก็คือความยุติธรรมของพระเจ้าหรือของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบทเรียนที่แล้วเราได้พูดถึงหลักความเชื่อหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงมีการวิพากษ์กันเป็นอย่างมากในหมู่บรรดานักวิชาการอุลามะของอิสลามนั่นก็คือเรื่องของยับและอิคติยาดหมายความว่าการบังคับและการเลือกสรรหมายถึงว่ามีเถาะมีสองดังนั้นมีสองทัศนะที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ทัศนะหนึ่งนั่นคือทัศนะยับหมายความว่าเขามีความเชื่อว่าการกระทำของเขานั้นเป็นการกระทำที่ถูกบังคับหมายถึงว่าเขาได้รับการบังคับมาจากพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเขากระทำความผิดเขาบอกว่าการงานนี้เป็นการงานของพระองค์ไม่ใช่ตัวของฉันเองส่วนอีกทัศนะหนึ่งมีความเชื่อว่าการกระทำของเขาเป็นอิสระพระเจ้าเป็นผู้สร้างอย่างเดียวเป็นคอลิกอย่างเดียวหลังจากที่พระองค์สร้างเสร็จแล้วพระองค์ปล่อยให้มนุษย์เดินทางไปเหมือนกับนาฬิกาเหมือนกับคนสร้างนาฬิกาที่สร้างนาฬิกาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้นาฬิกานั้นหลุดพ้นไปให้มันเดินไปเองเหมือนกับนาฬิกาที่ไขลานเขาทำการทำให้มันเดินหลังจากเขานั้นเขาก็ปล่อยมันไปและเรายังได้อธิบายอีกว่าประวัติศาสตร์ที่มาของความเชื่อในเรื่องของยับนั้นมีมาก่อนอิสลามซะอีกซึ่งบรรดามุชริกีนเขาบอกว่าสาเหตุที่ฉันนั้นเป็นผู้ที่ตั้งภาคีนั้นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันนั้นถูกบังคับจากพระเจ้าและเรายังได้กล่าวอีกว่ายังมีเหตุผลอื่นๆอีกในอัลกุรอานในริวายัต
และในเหตุผลในระบอบการเมืองการปกครองด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการมีความเชื่อในเรื่องของจับและอิคติยัดนั้นย้อนกลับไปยังความรอบรู้ของพระเจ้าย้อนกลับไปยังกุตรอของพระเจ้าย้อนกลับไปยังคอลิกของพระเจ้าหมายถึงการเป็นพระผู้ทรงสร้างสรรค์พระผู้ทรงสร้างประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือประเด็นเรื่องของความเชื่อหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อที่มีความพิเศษซึ่งบรรดามุสลิมทุกๆคนมีความเชื่อเหมือนกันหมดมีความเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือพระผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมหมายถึงพระองค์นั้นจะไม่กระทำการงานใดก็ตามที่ขัดแย้งกับความยุติธรรมของพระองค์ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของอัดเรื่องของความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องที่สูงส่งยิ่งกว่าเรื่องของเตาฮีดอีกเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการกระทำของเราถ้าหากการกระทำของเราเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในความยุติธรรมของพระเจ้าแน่นอนที่สุดเมื่อเราทำความดีเราจะได้รับรางวัลเมื่อเราทำความผิดเราก็จะถูกลงโทษนี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าดังนั้นอัตอิลาฮีหรือความยุติธรรมของพระเจ้านั้นคือหนึ่งในซิฟัตหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตรงกันกับหรือตรงข้ามกับความอยุติธรรมซึ่งเรามีความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่มิใช่ผู้อธรรมไม่ใช่ผู้ที่ทรงอยุติธรรมแต่คือผู้ที่มีความยุติธรรมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์กันเป็นอย่างมากประเด็นที่สำนักคิดอัชอารีมีความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่มีความยุติธรรมส่วนสำนักคิดอัดดะลียะหมายถึงสำนักคิดมุอ์ตะซิละและชีอะห์อิมามียะมีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีความยุติธรรมมีรากฐานหรือมีที่มาจากฮุสวะกุบอักลีหมายถึงว่าความดีและความชั่วนั้นมาจากพระเจ้าทัศนะของอัชอะรีเขามีความเชื่อว่ามนุษย์นั้นไม่มีสติปัญญาหรือสติปัญญาของเขาไปไม่ถึงการกระทำของพระเจ้าاللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك อย่างเช่นการรักษาอามานะสติปัญญาไม่สามารถบ่งบอกว่าเขานั้นจะต้องรักษาอามานะของเขาที่เขาได้มอบหมายความไว้วางใจว่าจะต้องรักษาการไว้วางใจของเขาเขาบอกว่าแม้ว่าเป็นการความผิดความชั่วทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำของพระเจ้าเหมือนกับเขามีความเชื่อว่ายับว่าการกระทำของเขานั้นเป็นการกระทำที่เขาไม่ได้กระทำเขากดขี่เขาข่มเหงเขาช่อชนเขาใส่ร้ายเขาทำยังทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความผิดเขาบอกว่านี้เป็นการกระทำของพระเจ้าเหมือนเขาได้ทำการสังหารลูกหลานของท่าน
ศาสดามุฮัมมัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาบอกว่านี้เป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาที่จะทำให้ลูกหลานของศาสดานั้นถูกสังหารส่วนอีกทัศนะหนึ่งนั่นคือทัศนะที่ตรงกันข้ามกับทัศนะอัชอะรีนั่นคือทัศนะอัดริยะที่บอกว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นมีความสามารถที่จะบ่งบอกว่าสิ่งไหนควรกระทำสิ่งไหนไม่กระทำสิ่งไหนคือความดีสิ่งไหนคือความชั่วซึ่งตรงกันข้ามกับความอายุติธรรมหรือความช่อชนซึ่งในสำนักคิดนี้มีความเชื่อในความยุติธรรมของพระเจ้าว่าพระเจ้าเลือลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงมีคุณลักษณะเช่นนี้หมายถึงพระองค์ทรงมีความยุติธรรมโดยตรงกันข้ามกับความอยุติธรรมดังนั้นเรามาดูความหมายของคำว่าอัดความยุติธรรมก่อนซึ่งเรามีความเชื่อในความยุติธรรมของพระเจ้าความหมายของความยุติธรรมหรืออัดนั้นหมายความว่าไงอัดในด้านภาษานั้นมี2ความหมายความหมายแรกคือเอะตออูกุลลิซีฮักกินฮักก็การให้สิทธิสำหรับสิ่งที่มีสิทธิสิทธิของเขาก็คือว่าเขาสมควรที่จะเป็นบ่าวสิทธิของเขาก็คือเขาสมควรที่เป็นมนุษย์สิทธิของเขาคือเขาสมควรที่จะเป็นคนชั่วสิทธิของเขาคือเขาสมควรที่จะเป็นคนดีนี่คืออีกนี่คือความหมายหนึ่งส่วนอีกความหมายก็คือส่วนอีกหนึ่งความหมายนั้นก็คือวัดอุกุลลีชัยอินฟีเมาเดย์การวางสิ่งหนึ่งในสถานที่เหมาะสมของมันดังนั้นความหมายที่เรามีความเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความยุติธรรมนั้นก็คือว่าเกานีฮีตะอาลามุกอดดิซันอันฟิอลิมาลายัมบะรีการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงสูงส่งมุกอดดัสบริสุทธิ์จากการกระทำที่ไม่ดีดังนั้นพระองค์คือผู้สูงส่งการงานทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์เป็นการงานที่เหมาะสมและดีที่สุดหมายถึงว่าเมื่อเรามีความเชื่อในความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการกระทำของพระองค์คือการกระทำที่ขึ้นอยู่และตรงกับไม่ใช่ตรงกันข้ามนะครับตรงกับฮิกมัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงพระองค์การกระทำของพระองค์เป็นการกระทำที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนไม่ใช่การกระทำที่ไร้สาระเหตุผลก็คืออะไรครับเหตุผลก็คือว่าเมื่อเราได้พิสูจน์แล้วว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นมีเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะฮิกมะห์หมายถึงเป็นผู้ที่มีวิทยาปัญญาถ้าแปลตามภาษาแต่ถ้าแปลตามตรงๆหมายถึงอธิบายนั่นก็คือพระการกระทำของพระองค์เป็นการกระทำที่มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาวะมาคอลักตุนจินนวันอินส์อิลลาลิยะบุดูนพระองค์ตรัสว่าฉันมิได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเหตุผลที่หนึ่งส่วนเหตุผลที่สองนั่นก็คือว่าหลังจากที่เราพิสูจน์ซาตตัวตนของพระเจ้าหรือเรื่องอัตมันหรือซิฟัตซาตีซิฟัตที่อยู่ในซาต
คุณลักษณะที่มีในอัตมันของพระองค์เช่นกุตระเช่นการมีอำนาจเอ็นความรู้ของพระองค์หายะการมีชีวิตของพระองค์บ่งบอกว่าการกระทำของพระองค์นั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นการกระทำที่เหมาะสมมิใช่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมหรือเป็นการงานที่กอบเบียเป็นการงานที่ไม่ดีดังนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอะฮามนุษย์อัลเลาะห์พระองค์จะไม่ทำให้มนุษย์นั้นพบกับความยากลำบากอิลลาวุสอาหานอกจากเขานั้นเพียรพยายามปฏิบัติเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องของความยุติธรรมของพระเจ้านั้นเป็นหลักศรัทธาแห่งอิสลามเป็นหลักศรัทธาที่ในอัลกุรอานกล่าวอย่างชัดเจนว่าอินนัลลอฮ์ลายัซลิมุชัยอันอัลลอฮ์จะไม่ทรงกดขี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเพราะพระองค์คือผู้ทรงยิ่งในความยุติธรรมและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องของความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มีข้อวิพากษ์มีทัศนะต่างๆเพราะว่าเรื่องของความยุติธรรมนั้นบ่งบอกว่าการกระทำของมนุษย์เป็นการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สุดท้ายนี้ขอจบบทเรียนวันนี้เพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์